พระชัยวัดหน้าอินเดียหลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือจังหวัดอยุธยาอดีตเกจิอาจารย์เลืองนามผู้เก่งกล้าสรรพวิชาแห่งเมืองกรุงเก่าด้านหน้าเป็นพระชัยวัดเป็นรูปหล่อร้อยองค์พระชัยวัดหลวงพ่อพรมรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นด้วยโลหะชนวนมวลสารเก่าทับถมหลายรุ่นโดยมีหลวงพ่อพรมปลุกเสกตลอดไตรมาสเรื่อยมาจัดสร้างพร้อมกับเหรียญรูปเหมือนขอบลายไทยและเหรียญหล่อล้อแม็กปลุกเสกจนถึงปลายเดือนธันวาปี2532รวมระยะเวลาปลุกเสก6เดือนเต็มพระชัยวัดไตรมาส32มีพุทธลักษณะที่สวยสดงดงามจัดสร้างขึ้น2ขนาดขนาดกระทัดรัดขนาดเล็กสูง 1.17 เซนขนาดใหญ่สูง 1.70 เซนมีพุทธคุณดีด้านความศักดิ์สิทธิ์สมดังนามชัยวัดซึ่งหมายถึงชัยชนะที่ยั่งยืนชนะทุกสิ่งอุปสรรคทั้งปวงชนะความยากจนความทุกโศกโรคภัยและชนะศัตรูหมู่มารโดยมีชัยสมปรารถนานับเป็นพระดีราคาเบาอายุการสร้างหลายปีควรค่าแก่การสะสมยิ่งด้วยปลุกเสกโดยหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือสุดยอดเกจิเลืองนามแห่งเมืองกรุงเก่าอยุธยาวันนี้ก็พามาชมพระชัยวัดหน้าอินเดียหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ